คิดซะว่าเรามาคุยงานกันสิครับทำตัวปกติยิ่งดูประมาณยืนห่างแบบนี้ยิ่งดูมีพิรุธนะครับผมว่ารีบไปกันเถอะครับวันนี้หนูดีคิดถึงจังเลยมาได้ยังไงเนี่ยพอดีคุณแม่ผมบอกว่าหมอดีจะมาออกบูธนะครับผมก็เลยจะมาเซอร์ไพรส์แล้วก็บังเอิญเจอคุณกิฟที่หน้าลิฟต์นะครับก็เลยชวนมาด้วยกันเลยไปดูหนังกันไหมหนูดีไปได้ยังไงล่ะฉันมาออกบูธเดี๋ยวต้องไปผัดเวรแล้วเนี่ยอ้าวเหรองั้นแกก็ไปทำงานเถอะนี่หนูมาคอยให้กำลังใจแล้วเนี่ยฉันไม่อยู่ขัดคอดีกว่าจ้ะเราฉันไปก่อนแล้วกันนะหนังจะเข้าแล้วกอดทีนึงดูเผื่อเนี่ยนะป้าไปนะไปก่อนนะคะคุณโจ้ครับไปนะบ๊ายบายคิดถึงแค่ไหนบอสผมชื่นใจนะผมอยู่หน้าโรงหนังแล้วนะครับคุณกิ๊ฟอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับคุณโจ้กลับไปนะคะแต่ผมอยากคุยกับคุณอย่าเลยค่ะคุณโจ้กิ๊ฟไม่อยากลำบากใจไปมากกว่านี้ผมไม่ยอมนะคุณกิ๊ฟแค่นี้นะคะคุณกิ๊ฟคุณกิ๊ฟครับกิ๊ฟครับเดี๋ยวก่อนครับคุณโจ้ปล่อยกิ๊ฟค่ะไม่ครับคุณโจ้ปล่อยกิ๊ฟค่ะไม่ครับคุณกิ๊ฟเราไปหาที่เงียบๆคุยกันก่อนได้ไหมครับผมขอร้องนะครับกิ๊ฟรู้สึกแย่มากๆเหมือนตัวเองเป็นนางร้ายที่แย่งแฟนเพื่อนต่อหน้าทำดีแต่พอรับหลังคุณกิ๊ฟคิดแบบนั้นสิครับผมกับหมอดีอยู่ในช่วงศึกษากันแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าไม่ช้าหรือเร็วผมกับหมอดีก็ต้องเลิกกันอยู่ดีครับนี่คุณโจ้จะเลิกกับหนูดีเหรอคะครับก่อนหน้านี้ผมกลัวหมอดีเสียใจแสดงว่าหนูดีไม่รู้ตัวคุณกิ๊ฟคือคนแรกเลยนะครับที่รู้เรื่องนี้กิ๊ฟรู้สึกเหมือนคุณกิ๊ฟไปคิดว่าตัวเองเป็นมือที่สามสิครับเรื่องนี้ไม่มีมือที่หนึ่งมือที่สองหรือว่ามือไหนทั้งนั้นถ้าคุณกิ๊ฟจำได้นะครับผมแทบจะรู้จักคุณกิ๊ฟกับหมอดีพร้อมๆกันจำได้ไหมครับครั้งแรกที่เราเจอกันที่โรงพยาบาลตอนนั้นผมเองก็เพิ่งรู้จักกับหมอดีเหมือนกันครับถ้าจะหาคนผิดคนเลวคนนั้นคือผมเองครับผมผิดที่ชอบผู้หญิงสองคนพร้อมๆกันถ้าคุณสองคนไม่ใช่เพื่อนกันคุณกิ๊ฟจะไม่มีทางรู้เรื่องผมกับหมอดีเลยนะครับก
ิ๊บไม่ควรรู้ฉันก็ไม่ต้องรู้สิครับคุณกิ๊บเคยได้ยินไหมครับที่เขาว่าคุยกันอยู่ผมกล้าพูดเลยนะครับคนโสดทุกคนถ้าเขายังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆเขาก็พูดแบบนี้เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับและผมก็มั่นใจนะครับว่าพวกคนที่พูดว่าคุยกันอยู่เขาก็ไม่ได้คุยกันอยู่แค่คนเดียวหรอกครับเหมือนกับผมตอนนี้ครับที่คุยกับผู้หญิง2คนพร้อมๆกันแล้วเมื่อเขาเจอตัวจริงแล้วคนคนนั้นจะไม่ใช่มือที่3เพราะว่าเขาจะเลิกคุยกับคนอื่นก่อนจะเลือกคุณขอโทษนะครับที่ผมเลือกแล้วนะครับไม่ใช่หมอดีผมพูดจนหมดใจขนาดนี้แล้วก็อยู่ที่คุณคิดแล้วนะครับว่าจะให้โอกาสผมได้ไหมโจ้ไม่ถูกเหมือนกันค่ะมันเร็วเกินไปกิ๊บยังตั้งตัวไม่ทันคุณโจ้กลับไปหาหนูดีเถอะค่ะหายมานานมากแล้ว